ที่จะนำเสนอว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคกลางของพรรคเพื่อไทยเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่หมวดของการเลือกตั้งต้องเรียนว่าทุกๆคนทำงานอย่างหนักในว่าที่ผู้สมัครส.ส.ครั้งนี้ได้เป็นที่คุ้นหน้าค่าตาของพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องและพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะประกาศถึงเราพร้อมที่จะทำงานการเมืองพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน36ท่านในพื้นที่15จังหวัดนะครับพื้นที่ภาคกลางทั้งหมดนะครับรวมภาคตะวันออกเนี่ยนะครับมีทั้งหมด26จังหวัดมีส.ส.ทั้งหมด106คนจากเขตเลือกตั้งนะครับ106คนพรรคเพื่อไทยเราตั้งใจตั้งเป้าส่งทุกเขตนะครับนั่นคือหมายว่า106คนเราส่งหมดนะครับใน26จังหวัดแต่วันนี้เนี่ยเราเปิดวันนี้36ท่านนะครับที่จะเป็นว่าที่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยผมนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพครับเหตุที่ใช้คำว่าที่ผู้สมัครเนี่ยมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายในการสรรหานะครับและการคัดเลือกตามที่มีกฎหมายว่าในพรรคการเมืองและกฎหมายเลือกตั้งมันอย่างไรนะครับในชั้นนี้จึงจำเป็นต้องใช้คำว่าที่ผู้สมัครไปในเบื้องต้นนะครับพรรคเพื่อไทยยกจังหวัดเพื่อเราจะได้ก้าวพ้นวิกฤตและตั้งรัฐบาลที่มาจากประชาชนร่วมกันนะครับและกลับคืนสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปนะครับวันนี้พรรคเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยในสัดส่วนของภาคกลางดังต่อไปนี้ครับจังหวัดอุทัยธานีลำดับที่1นางสาวสุชาดาบัวพันธ์ลำดับที่2นายอัครพลโปรสัจจาจังหวัดชัยนาทลำดับที่1ดร.พรหมินทร์ศรีตบุตรลำดับที่2นายวิทูลลีธีรนานนท์จังหวัดสุพรรณบุรีลำดับที่1ดร.บุญธิดาเหมาเพชรลำดับที่2พลตรีเทียมศักดิ์สุขานุยุทธลำดับที่3นายทรงธรรมลิ้มธดาคมจังหวัดลพบุรีอบต.ครับเอาทีละ3จังหวัดก่อนนะครับก็เป็นผู้สมัครทั้งใหม่นะครับทั้งหมดของพรรคเพื่อไทยประสงค์สุขลำดับที่2นายสุชาติลายน้ำเงินลำดับที่3นายอุบลศักดิ์โพหลงงามวันนี้ติดภารกิจนะครับติดภารกิจในพื้นที่ซึ่งได้นัดหมายไว้ก่อนลำดับที่4นายวรวงศ์วรปัญญาครับจังหวัดสระบุรีลำดับที่1นายอัครพลวงประยูนลำดับที่2นายบุญส่งเกิดหลำลำดับที่3นายเจรเสียตั้งทวีพรชัยลำดับที่4นายอบอาจวงประยูนติดภารกิจนะครับวันนี้ไม่ได้เดินทางมานะครับจังหวัดปราจีนบุรีลำดับที่1นางปริตกมลแพงศรีลำดับที่2นายคงกิจของวิไลจังหวัดสระแก้วลำดับที่1นายกฤษณะสุนทรกิจพาณิชย์ครับลำดับที่2นายสรวงศ์เทียนทองติดภารกิจอยู่นะครับไม่ได้เดินทางมาแถลงข่าวด้วยครับจังหวัดกาญจนบุรีลำดับที่1นายอัครนันท์การกิตตินันท์
ลำดับที่สองนายชูเกียรติจีนภักดิ์เป็นอีสี่จังหวัดนะครับเยอะลำดับที่สองนายพานุมาตรอังกินันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพรเทพวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์จังหวัดสมุทรสงครามนางสาวนิชาภาโกวิทธานนท์จังหวัดตราดนายธินวัฒน์เจียมอุยครับก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับ4จังหวัดลำดับที่หนึ่งนายจีรพงศ์ทรงวัชราภรณ์หมุนตัวด้วยลำดับที่สองนายมานัสสักจันประสงค์ลำดับที่สามนายมนตรีตั้งเจริญถาวรลำดับที่4นายวันชัยเจริญนนทสิทธิ์ลำดับที่5นายพลนัทศรีอินสุดติดภารกิจนะครับขับตัวอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับลำดับที่1นายอนบอารีวงศ์สกุลลำดับที่2นายวิทยาบูรณศิริลำดับที่3นายอาทิตย์ภาคอินทรีย์ลำดับที่4นายจีรทัศน์ไกรเดชาลำดับที่5นายสมภพผงทองก็รวมทั้งหมด36ท่านนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดิมอีก8ท่านนะครับเป็นว่าที่ผู้สมัคร21ท่านบางไหมเพิ่มบางครับไม่บางครับ